สวัสดีครับพบกับรายการซีเก่งทอยนะครับวันนี้มีสินค้านะครับแนว RC แนวรถบังคับจากร้าน MXRC นะเป็นกล่องขนาดนี้เลยนะครับขนาดมินิเป็นรถบังคับสเกล1:28นะครับก็เป็นหน้าตาอย่างนี้เลยของ WL Toy นะครับนี่นะบล็อกอาร์ตกล่องจะเป็นลักษณะอย่างนี้มีให้เลือกอยู่ประมาณ6แบบนะครับแบบที่ผมเอามารีวิวเนี่ยเป็นรหัส K999นั่นเองนะตัวนี้ราคาที่ร้าน MXRC จัดจำหน่ายนะครับอยู่ที่ 1,490 บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารถบังคับคันนี้มันแตกต่างจากรถบังคับทั่วไปยังไงนะก็มาดูรูปแบบกล่องก่อนนะครับก็มีรีโมทคอนโทรลนะครับมีมอเตอร์นะมีระบบเลี้ยวเป็นเซอร์โวเลยนะครับมีแบตเตอรี่แล้วก็มีที่ชาร์จนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันดูนะว่าข้างในเป็นยังไงนะครับโอ้ขนาดนี้เลยนะเป็นรถสเกล1:28เดี๋ยวมาดูกันครับนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดที่เราจะได้จากกล่องนะครับเรามาเริ่มจากนี่เลยนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ก็สามารถเสียบชาร์จกับไฟบ้านได้เลยนะข้อดีของแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับที่ได้มาจากของเล่นกล่องนี้นะครับรถบังคับกล่องนี้นะก็จะเป็นที่ชาร์จอย่างนี้นะครับคือมันจะตัดอัตโนมัติเมื่อชาร์จเต็มแล้วนะครับเราก็สามารถเสียบชาร์จได้เลยนะโอเคอันนี้ก็เป็นชุดของการชาร์จนะครับมาดูกำลังของแบตเตอรี่หน่อยก็เล่นได้ประมาณนะครับถ้าเกิดเราเล่นเรื่อยๆเนี่ยก็ประมาณ15นาทีนะแต่ถ้าเกิดเราเร่งความเร็วตลอดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ10นาทีนะครับในการเล่นนะความจุของแบตเตอรี่ก็อยู่ที่400มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะชุดแบตเตอรี่ในคู่มือก็จะมีชุดเฟืองมาให้นะครับชุดเฟืองสำรองเผื่อเราเล่นนะเผื่อสปีดเร่งมากปุ๊บจนฟันเฟืองมันบินไปเนี่ยก็มีเปลี่ยนนะครับแล้วก็เป็นชุดคู่มือนะคู่มือก็จะบอกวิธีการเล่นนะครับการใช้นะก็ลองไปอ่านกันดูนะโอเคแล้วก็รีโมทคอนโทรลผมชอบมากเพราะว่ารีโมทคอนโทรลเนี่ยใหญ่มากครับลองเทียบกับของ Magma นะราคา 4,000 กว่าบาทของ Magma นะนี่สังเกตว่าใหญ่พอๆกันกับของ Magma เลยนะครับตัวรีโมทคอนโทรลตัวนี้ก็ถือว่าสวยครับเพราะว่าบุกันลื่นตรงนี้อย่างดีแล้วก็ตรงนี้เป็นฟองน้ำครับนุ่มมากสัมผัสมือเนี่ยเบามากนะครับวิธีการใส่ฐานก็อยู่ด้านใต้นะใส่ฐาน AA นะครับทั้งหมด4ก้อนนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับมีปุ่มเปิดสวิตช์ตรงนี้เลยนะครับเสาสัญญาณอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ารถคันนี้มันเป็นระบบเซอร์โวนะการเลี้ยวการอะไรเนี่ยก็จะตามความเร็วของมือเราเลยนะครับแล้วก็คันเร่งเหมือนกันก็ตามนะครับการกดใบหน้าถอยหลังก็ตามความเร็วมือเราเลยถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าแน่นอน 1,490 บาทนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวรถนะตัวนี้ก็จะเป็นกริปล็อกของตัวรถนะครับตัวรถก็เป็นบอดี้อ่อนนะครับแล้วก็เคลือบฟิล์มนะตัวนี้ก็จะเป็นลายสวยเลยอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้เป็นรหัส K999 นะซึ่งมีให้เลือกอยู่6แบบนะครับตรงนี้เป็นบอดี้อ่อนนะครับก็เอาไว้ป้องกันนะครับตัวที่เป็นส่วนของมาครับข้างในนี่ดูเลยข้อดีของคันนี้ก็คือว่าเพจด้านล่างเป็นอลูมิเนียมนะครับเพจเป็นอลูนะตัวนี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับในการวิ่งล้อตัวนี้เฉพาะรุ่นนี้เป็นล้อวิบานะครับแต่ละรหัสเนี่ยก็จะมีล้อที่แตกต่างกันไปนะตัวนี้เป็นระบบการเลี้ยวเซอร์โวนะครับคันราคา 1,490 บาทได้ระบบเลี้ยวเซอร์โวเลยนะนี่นะครับพร้อมกับโช๊คนะครับเป็นโช๊คปีกนกนะนี่นะครับลองกดให้ดูเลยนะครับเป็นโช๊คปีกนกล้อเนี่ยมีความนุ่มนะพื้นสัมผัสในการเกาะถนนก็จะดีขึ้นนะครับปีกนกหน้าหลังนะครับระบบการขับเคลื่อนเป็นเพานะครับเห็นแกนเพาไหมเพาอยู่ตรงกลางเลยนะครับเพาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วที่สำคัญคือเบ้าล้อเนี่ยเป็นเบ้าลูกปืนนะเบ้าลูกปืนทั้ง4ล้อเลยนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับโฟร์วีลนะครับเซอร์โวมีมอเตอร์มีระบบขับเคลื่อนมีเบ้าลูกปืนโอ้โหคุ้มแน่นอนนะส่วนวิธีการใส่แบตเตอรี่เนี่ยก็นี่นะครับใส่ช่องทางนี้เลยนะครับเสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมชาร์จแบตเสร็จเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูแล้วก็มาเทสการวิ่งดูนะครับคุ้มค่าแน่นอนคันนี้นะครับแล้วก็เป็นสเกล1:28นะครับสามารถทำความเร็วได้30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะนะครับแล้วก็ช่องสัญญาณเนี่ยไม่ต้องกลัวพันเลยเพราะว่ามันช่องสัญญาณอยู่ที่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับนี่รีโมทก็สวยรถก็สวยเดี๋ยวผมชาร์จแบตเสร็จเดี๋ยวมาเทสไดร์ให้ดูนะครับว่าวิ่งเป็นยังไงนะหลังจากผมชาร์จเสร็จแล้วนะครับก็เอาแบตเตอรี่นะ
มาเสียบใส่ด้านข้างตรงนี้เลยนะครับด้านข้างตรงนี้เลยประมาณนี้พอเสียบเสร็จแล้วก็เอาแจ็คตัวนี้นะครับเสียบเข้าตรงนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก่อนเราจะเล่นก็เปิดสวิตช์ออนตรงนี้นะครับจะมีสวิตช์ออนด้านข้างนะตรงนี้หลังจากใส่แบตแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนไปตรงคำว่าออนครับจะได้ยินเสียงคำว่าปี๊ดแล้วก็มีไฟกระพริบหาสัญญาณจากรีโมทนะครับแล้วก็มาดูที่รีโมทคอนโทรลนะครับเปิดสวิตช์ก็จะอยู่ตรงนี้นะเปิดเลยกระพริบนะครับจนมันคอนเน็กเข้าหากันนะครับพอมันสัญญาณเชื่อมเข้าหากันแล้วก็จะสามารถควบคุมกันได้เดี๋ยวผมจะลองขยับให้ดูระบบเซอร์โวการเลี้ยวเซอร์โวนะครับมาทดสอบกันระบบนะครับหลังจากมันคอนเน็กกันแล้วก็ไฟสัญญาณจะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับก็คือเชื่อมต่อกันแล้วนะครับการเลื่อนเซอร์โวนะครับผมจะลองขยับช้าๆเห็นไหมครับล้อจะค่อยๆขยับครับให้ดูมุมนี้นี่ครับขยับตามมือที่ผมหมุนเลยจะไม่เหมือนของราคาถูกที่กดปุ๊บก็จะหันซ้ายสุดขวาสุดเลยนะครับอันนี้จะขยับตามมือเรานะครับคือถ้าเกิดเราหันไวเห็นไหมหันไวก็จะเลื่อนไวครับนี่หันช้าก็จะค่อยๆนะครับทำให้เราสามารถควบคุมได้อันนี้ก็คือข้อดีนะครับราคา 1,490 บาทได้ขนาดนี้เลยนะมาต่อมาก็คือระบบการเลี้ยวครับก็จะเป็นไกปืนอย่างนี้นะครับผมจะค่อยๆกดก่อนเห็นไหมค่อยๆกดนะนี่อันนี้กดแรงนะครับเร่งเร็วตามมือเราเลยดันหน้าก็จะเป็นถอยหลังครับเร่งเร็วตามมือเลยนะครับให้ดูอีกรอบใกล้ๆอันนี้ช้าครับไวครับฟังเสียงระบบเลี้ยวเซอร์โวอีกรอบนึงนี่เลื่อนเร็วเลื่อนช้าเลื่อนเร็วเลื่อนช้าเดี๋ยวเรามาลองเทสไดในห้องแคบๆดูนะว่าขนาดนี้มันเหมาะที่จะเล่นในที่แคบๆเลยนะครับเพราะว่าขนาดมันเล็กกระทัดรัดสกิล1ต่อ28เดี๋ยวผมใส่บอดี้แล้วก็มาดูกันว่าวิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวลองขยับดูนะครับอันนี้นี่นะครับผมลองขยับดูนี่นะพื้นมันเป็นพื้นกระเบื้องนะครับเดี๋ยวจะมีเล่นกลางแจ้งให้ดูนะครับอันนี้ให้ดูการดิฟนะครับความเร็วได้30กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วเลยทีเดียวนะครับโอ้โหไวมากเลี้ยวได้ตามมือครับก็เหมาะในการเล่นในพื้นที่แคบๆนะเพราะว่าคันมันกระทัดรัดดีนะครับโอเคเดี๋ยวไปกลางแจ้งกันเล่นกระทัดรัดเลยกล้องมือหายไปด้วยนะครับเก็บกันโอ้เลี้ยวเลยโอ้โหเร็วมากครับถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วกว่ารถที่ผมเคยมาดูอยู่ไม่กล้าจูบเพื่อนผมไม่ตกไม่ใช่
ก็ถือว่าเป็นงานดีงานแจ่มเลยนะครับก็ TMX RC มีจัดจำหน่ายราคา 1,490 บาทนะนี่นะครับขนาดไซส์เนี่ยก็ประมาณฝ่ามือ1ของผมเลยนะแล้วก็รีโมทเนี่ยใหญ่นะครับแล้วก็ตามที่ได้เห็นในคลิปวิดีโอที่รีวิวให้ดูนะครับว่าความเร็วมันเร็วได้มากกว่านี้นะก็อยู่ที่พื้นที่ของเพื่อนๆที่จะใช้ในการเล่นนะครับก็สวยงามสีสันพกเก็บง่ายสิ่งสำคัญในการเล่นรถบังคับพวกนี้บางทีเราไม่มีพื้นที่ในการเก็บก็แบบนี้ก็เหมาะในการเล่นนะครับพูดง่ายๆก็เหมือนรถไฟฟ้าที่ย่อส่วนลงมาในขนาดสเกล1ต่อ28นะครับขนาดกล่องก็เหมาะหน้าสะสมหน้าพกพานะมีเลือกตั้ง6แบบนะครับสนใจก็ลองแชทเข้าไปดูในร้าน MX RC นะครับตัวนี้ 1,490 บาทแค่นี้เองเนี่ยแจ๋มมากเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ช่องซีเก้งทอยนะครับโคตรเท่นะคันแค่นี้แล้วคงเป็นอลูด้วยนะโครูมิเนียมด้วยนะนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ